ด้วยร้องไห้เลยแน่จะร้องไห้ตามอีกขายเพราะอะไรเนี่ยจะร้องไห้ตามอีกเอาแล้วทำไงอ้าวขายเพราะอะไรเนี่ยเราจำเป็นจำเป็นอะจำผมไว้ดีกว่ามีตังค์ก็มาถ่ายออกได้เอาผมช่วยไปเออถ้าร้องไห้มาขนาดนี้นะเออผมช่วยไป 2,000 อ้าวได้อ้าวพอรู้เรื่องจบแม่จำแต่แม่มาเอาออกให้อืมเดี๋ยวรู้เรื่องไม่ต้องร้องหยุดร้องผมช่วยไปมาทำธุระที่สนามชัยครับที่สนามชัยเนาะครับครับแล้วทีนี้แล้วทีนี้เขาผมตื่นมาพอดีนอนเปย์แล้วเปิดแชทพอดีเจอของเขาเขาบอกเขาทำมาแต่เช้าเลยอ๋อก็คือได้เพิ่งตื่นได้ทำการทักมาหาเห็นน้องว่าที่จะนำรถไปให้ดูใช่ครับแล้วทีนี้น้องกับแม่เนี่ยตอนที่มาเนี่ยได้เอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยใส่กระบะมาด้วยใส่กระบะมาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ได้ทำได้นำรถมาเนี่ยเพื่อว่าจะขอฝากกับเจนกไว้จริงๆเขาจะมาขายแล้วครับอ๋อจริงๆก็คือจะนำรถมาขายครับพอตกลงราคาเสร็จน้องร้องไห้แล้วก็อีกอย่างได้ยินว่ารถเนี่ยเป็นรถคันแรกของน้องด้วยใช่ครับแล้วทีนี้ผมอยากจะทราบความรู้สึกในตอนที่เจนกเนี่ยได้ช่วยน้องกับแม่ในตอนนั้นซึ่งผมเพิ่งรู้ว่าน้องกับแม่เนี่ยต้องการนำเงินเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันครับครับผมอยากก็รู้สึกดีรู้สึกดีเนาะได้ช่วยเพราะผมเป็นคนชอบช่วยเหลือคนครับเพราะว่าผมถามสอบถามคนแถวนี้แล้วว่าเนี่ยปกติเนี่ยเสี่ยนกเนี่ยก็ได้ทำการช่วยเหลือคนแถวนี้อยู่ตลอดอยู่แล้วใช่ครับทั้งเรื่องการรับรถเรื่องการฝากขายรถครับแล้วก็การซ่อมรถมือสองครับแล้วก็ไอ้ผมได้ยินมาอีกนิดนึงน้องกับแม่เนี่ยเขาถูกหวยด้วยใช่ครับโชคดีของน้องเลยโชคดีของน้องด้วยถูกหวยที่วัดพระธาตุพะโยพอดีน้องกับแม่ได้เข้าไปไหว้หลวงพ่อบนนี่ใช่ครับที่วัดพระธาตุพะโยผมก็ดีใจกับน้องด้วยแต่ผมถูกมากถูกน้อยผมไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวน้องกับแม่เนี่ยจะได้นำเงินมาทางมาเอารถครับพรุ่งนี้ครับในวันพรุ่งนี้เนาะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ